ใหญ่อิทธิเวชประธานฝ่ายคารวาสร่วมเป็นประธานบวงสรวงละคร2เรื่องคนทัพนักแสดงขับข้างเรื่องดีบวงสรวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานบวงสรวงละคร Time of Destiny พรหมลิขิตรักเนื้อการเวลาเรื่องคลับ Sunday สุดฟ้าที่ปลายรุ้งที่ออนแอร์ทางช่อง9 MCOT HD ซึ่งงานนี้อาจารย์ไทยอิทธิเวชประธานฝ่ายคารวาสร่วมเป็นประธานและร่วมงานประกอบพิธีเสริมความปังคนทัพนักแสดงเข้าร่วมในพิธีโดยมีรายชื่อนักแสดงผู้ร่วมงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นซิงโตเดอะสตาร์คาร่าพลสิทธิ์ลูกหมีรัศมีอี้แทงคุณจิตอิสระป้าแมวดาวพระศุกร์แม่นนรงรัตน์ฮากิมจลภาวิจิตไฮโซมานฟ้าจีน่าพิมนดาเอริก้าแกล้วกสิกรรมอาจารย์จุฑามาศณสงขลาน้องแพรไหมศิวาพัฒน์น้องชินบีภัทริยาน้องใบเพราภัทรวีวันนี้นะครับก็ได้มาบวงสรวงเปิดกล้องนะครับละครสั้นเป็นละครสั้นนะครับถึง2เรื่องก็คือเรื่องพรหมลิขิตรักเหนือกาลเวลานะครับผมแล้วก็สุดฟ้าที่ปลายรุ้งนะครับผมเป็นละครที่1ก็คือเป็นละครที่เกี่ยวกับการระลึกชาติเกี่ยวกับความเชื่ออ่ะส่วนสุดฟ้าที่ปลายรุ้งเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักซีรีส์วายครับนี่ก็ทุกน่าจะเป็นในหลายๆครั้งนะครับทุกครั้งที่เปิดกล้องนะครับเราก็จะมาทำพิธีบวงสรวงด้วยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับมหามงคลฟิล์มวิดีโอโปรดักชั่นก็โดยปกตินะครับก็จะมีการพิธีบวงสรวงกันอยู่แล้วนะครับก็ให้กับละครหลายๆเรื่องแล้วก็ให้กับหลายๆบริษัทนะครับโดยปกติที่ทำประกอบพิธีด้านนี้กันอยู่แล้วครับส่วนสำหรับตัวผมเองตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับด้านเครื่องรางเมตตามหานิยมมหาสิทธิโชคพวกผสมบัตรเกี่ยวกับเครื่องรางมหาเสน่ห์เครื่องรางโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทั้งส่งออกแล้วก็ทั้งจัดจำหน่ายในประเทศด้วยครับผมให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือมีความเชื่อเนี่ยได้เช่าบูชาครับครับผมก็สามารถติดตามได้ที่เพจหรือ Facebook อาจารย์ไทยอิทธิเวชครับเจ้าตำรับมูลเสน่ห์อัปสราครับก็โดยปกติครับเปิดสอนเกี่ยวกับด้านพิธีกรรมอักขระเลขยันและด้านโหราศาสตร์นะครับเราเป็นส่วนตัวเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์สากลและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนครวิทยาคมได้ครับก็สามารถเข้าไปสักการะได้นะครับที่สำนักแล้วก็ที่เทวสถานบ้านบุญนะครับสำนักของผมเองก็อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับผมหลังเขาแก่นจันทร์จังหวัดราชบุรีครับก็สามารถเปิดให้ทุกคนเข้าไปกราบไหว้หรือบูชาวัตถุมงคลได้ครับทำพิธีกรรมลงณหน้าทองอะไรต่างๆได้ครับครับส่วนโรงเรียนนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นเทวสถานครับใช้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็สอนด้านต่างๆหรือว่าเป็นโรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์โรงเรียนแรกของประเทศไทยครับครับก็วันที่30ครับ30ตุลาคมเรียนเชิญนะครับก็จะมีอาจารย์ไผ่อาจารย์ประกายที่ได้ประกอบพิธีในวันนี้แล้วก็พร้อมทั้งเราได้นำตีเทพทองคำเนี่ยไปประกอบพิธีปลุกเสกบวงสรวงในสถานที่ต่างๆหลายที่ด้วยกันและในวันที่30ตุลาคมนี้เช่นกันครับจะเป็นพิธีมอบตีเทพทองคำครับให้กับทุกๆท่านครับก็พบกับเราสองท่านได้แน่นอนครับตามอาจารย์ประกายได้ทางFacebook ครับอาจารย์ประกายณสงขลาอาจารย์นอนนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็พิมพ์คำว่าอาจารย์ประกายณสงขลาได้เลยครับครับสำหรับผมเองก็ติดตามได้ที่เพจอาจารย์ไผ่อิทธิเวชหรือ Facebook อาจารย์ไผ่อิทธิเวชนะครับผมเจ้าตำรับมนต์เสน่ห์อัปสรา